สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้พอดีนี่ครับผมสั่งมานะเป็น LED นะครับเป็น headlight นะครับ headlight ก็คือไฟหน้านะฮะนี่ครับเรามาดูกันว่าข้างในก็มีอะไรมาบ้างนะครับชนวนราคาอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าบาทผมจำไม่ได้แน่ชัดนะฮะเปิดมาก็จะมีอย่างเงี้ยครับเปิดมามันก็จะมีเนี่ยครับมีข้างในมีนี่นะครับแล้วก็มีหลอดแถมมาให้นะฮะแล้วก็มีวิธีใส่คู่มือนะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะนี่ครับตัวโหลดก็จะเป็นเนื้องานก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอาจจะมีร่องมีรอยบ้างนะครับนะก็ดูก็จะช้ำๆพอสมควรนะกับงานนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะฮะของผมมันเป็นแบบเฮดโฟนะครับก็คือนี่ฮะมีตัวนี้นะครับเป็นแบบ3ก้านเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันครับเอาละครับของผมมันจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องถอดเอาหลอดเดิมออกมาก่อนนะครับปึ๊บอันนี้ของผมมันใส่ชุดไอ้อัพไฟนะนี่ครับเราก็เอาของเดิมออกนี่ครับเก็บไว้ดีๆนะครับมันยังใช้ได้อยู่นะจากนั้นในคู่มือนะครับเขาบอกให้ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะเราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกปึ๊บนะแล้วก็ปิดกลับเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปนะทีหลังนะครับเพราะว่าที่ใส่ตัวนั้นไปก่อนคาดว่ามันจะไม่ตรงล็อกอะไรประมาณนี้นะนี่แหละครับมันก็จะตรงล็อกอย่างเงี้ยครับเอาเลยนะทีนี้เราก็ใส่ขั้วเดิมกลับเข้าไปแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะแต่จะต้องเก็บเรื่องสายเรื่องอะไรนิดหน่อยนะนะเดี๋ยวเราลองไปเปิดไฟกันดูครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปเปิดทดสอบดูนะครับมืดแล้วนะเดี๋ยวลองส่องแทงดูนะครับว่าแสงเทียบกับอันเก่านะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งด้านนู้นนะครับผมเป็นหลอดไฟเก่าอยู่นะเป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่เป็นไอ้นี่เป็น LED นะเดี๋ยวเราเปิดดูนี่นะครับเอาละนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่นะLED กับไฮโดรเจนนะครับที่แน่ๆแล้วก็คือว่าสีมันคนละสีกันนะฮะแล้วเหมือน LED จะสว่างกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งข้างหน้ากันนะนี่ครับโอเคเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่า LED เหมือนจะสว่างกว่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นแสงสีขาวนี่อันนี้หลอดเก่าจะออกเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันใหม่นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับในชนวนราคาที่ไม่แพงนะตัวนี้นะครับในชนวนราคาที่ไม่ราคาไม่ได้สูงอะไรมากนะหลักร้อยนี่แหละครับนะครับก็จะเป็นตัวให้ดูกล่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจแล้วก็แฮปปี้กับการแสงสว่างที่ประมาณนี้นะฮะก็ตัวนี้ครับโอเคผมว่าโอเคนะมันไม่สว่างมากนะครับถ้าเราเลือกที่มันสว่างมากๆเนี่ยบางทีมันไปแยงตาชาวบ้านเขานะมันก็เราสว่างจริงแต่ว่าบางทีเราก็ออกจะเกรงใจลูกค้าหน้านิดนึงขับมาพวกลิฟต์ไฟตลอดนี่ก็แย่งกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น35วัตต์นะครับเป็นเท่าไหร่วะ 3,800 ลูเมนนะค่าลูเมนนี่คือค่าความสว่างนะครับลูเมนเนี่ยยิ่งลูเมนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสว่างมากเท่านั้นก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดก็สนใจก็ลองไปหาดูครับผมซื้อจาก Lazada ขอบคุณครับ